มจมมือโหสวยงามอืมสวัสดีครับคุณผู้ชมมาเจอกันในป่าไผ่อีกแล้วนะครับผมนี่ครับปึ๊บนี่วันนี้ได้มาเป็นกล่องๆครับของฝากอีกแล้วครับผมของฝากจากพี่พลอยนะครับเป็นอะไรเดี๋ยวเราไปแกะพร้อมกับพ่อนะไปนี่ก่อไฟไว้แล้วต้องมานี่ต้องก่อไฟนะครับเพื่อไล่ยุงนะพ่อพ่อทำอะไรทำเสาเหรอดูเออดูของฝากของฝากของฝากจากพี่พลอยใช่เอาเรียวมาเรียวเอาเรียวมีสองกล่องพ่อมีสองกล่องกล่องอะไรเอาจับพ่อจับไปหนักนะเนี่ยนี่หนักนะวันเกิดผมอ่ะพี่พลอยส่งขนมมาให้กินอันไหนขนมวันเกิดนี่น้องพลอยใจดีที่นะใจดีเกิดมันอยู่ที่ไหนต้องชงมาอยู่นะเนี่ยใช่อันนี้น่าจะเป็นอาหารมั้งเดี๋ยวเราแกะดูมีอะไรบ้างไม่รู้ครับมาฮัลโหลไปอะไรมือดีก็ปลาไหลอะไรขนมก่อนอื่นที่จะแกะก็ขอบคุณพี่พลอยนะครับผมที่ส่งมาให้ในวันเกิดนะอุ้ยอันนี้นักปึ้งนะอันนั้นไข่นกกระทามูไข่นกกระไข่นกกระจอกมันไข่นกกระจอกอะไรมันต้องใหญ่กว่านี้เนี่ยไม่เข้าแน่นักอยู่นะนะแล้วแก่เลยไหมฮะลูกก็เกียกอ่ะฮะลูกก็เกียกอ่ะโอเคเดี๋ยวเราแก่ด้วยกันเดี๋ยวเราแก่ด้วยกันแก่แล้วเนาะเกียกเลยมาพ่อชักมีดแล้วครับจัดเลยพ่อนี่ไงนี่เด็กป้าเลยเต็มไปหมดแล้วเป็นยังไงครับเฮ้ยเฮ้ยชั้นนี่พ่อเนี่ยปึ๊บปึ๊บปึ๊บอันนี้ด้วยปึ๊บนี่โอ้มีกุ้งมีกุ้งกุ้งแม่น้ำกุ้งเออกุ้งแล้วข้าวผัดหรือเปล่าเออนี่อันนี้มีอันนี้มีจานอันนี้โอ้ยอันนี้ปูปูกะอ๋อผมรู้แล้วพ่ออันนี้น่าจะเป็นข้าวผัดกุ้งข้าวผัดกุ้งข้างล่างข้าวผัดมันกุ้งอ๋อแล้วก็มีเนื้อกุ้งตัวกุ้งมาเป็นๆเลยอันนี้อะไรอันนี้อะไรอันนี้ปูกะน่าจะปูข้าวผัดปูไหมแล้วก็ใส่เนื้อปูมาด้วยอย่างนั้นเลยเหรออันนี้อันนี้อะไรพ่อน้ำจิ้มก็ใช่ฮะน่าจะเป็นไข่ดองไข่ดองคล้ายๆที่พี่พลอยเคยส่งมาให้เราอ่ะเออเนี่ยที่ว่าเอาเราส่งน้ำผึ้งไปแล้วพี่พลอยเอาไปดองน้ำผึ้งอ่ะเนี่ยเป็นไข่แดงไข่ดองไม่รู้ว่าทำขายหรือเปล่านะไม่ว่านะนี่พลอยโฮมเมดครับแต่ไม่รู้ว่าเซตนี้แกทำขายหรือเปล่าอืมเนาะทำกินไงพ่อต้องไปอุ่นไหมปกติไปนะอย่างไรนี่เอาแบบนึ่งในซึ้งอ่ะเนาะอุ่นหน่อยให้มันร้อนถ้าเขาลองไปนึ่งในซึ้งหน่อยคนละถาดก็อิ่มละอิ่มกะแบ่งกันคนละครึ่งไหมอย่างชิมแล้วหรือว่าพ่อจะชิมแค่ข้าวแล้วก็ปูกับกุ้งผมกินพ่อกินแค่ข้าวเกลือกันแหละเกลือกันรสชาตินี่ถือได้คนครึ่งเหรอคนครึ่งมาอันนี้ครับของกินนะยังไม่หมดนะครับเลยกล่องหนึ่งมาดูอีกกล่องหนึ่งเป็นอะไรครับจัดเลยพ่ออันนี้เนี่ยเป็นขนมเนาะแดนอะไรล่ะอย่างเงี้ยอุ้ยพ่อโอ้ยังไงเป็นช่องออกท้องๆอย่างน่ะเอาเนาะพี่เอามาไหมโอ้สวยนี่โอ้โถกินหอมขนาดนี้อืมอย่างนะเอาทางไหนพ่อนี่แกะเนี่ยแกะก่อนอ๋อมันน่าจะแกะได้แล้วเปิดได้เลยก็นี่โอ้ยคุณผู้ชมยังไม่เห็นเอาไหนเอาลงไหมเอาลงลงแล้วก็เปิดนี้ว้าวเฮ้ยอย่างนี้ขอบคุณครับของผักวันเกิดนี่อีเนาะของมันเหมือนเค้กวันเกิดไหมพ่อเนี่ยโอ้ยมีสีทองด้วยอ่ะกินได้เหรอพ่อนี่กินได้เนาะมากับอาหารอ่ะหอมผลไม้เลยที่น่ากินหอมนะใบแบบเย็นๆอันนี้หอมอุ่นเนาะอุ่นอยู่กะอันนี้ไม่อุ่นอันนี้ไม่กินเลยกินเป็นเค้กเลยงั้นเดี๋ยวเรากินเค้กกันก่อนไหมอันนี้เป็นเค้กหรือเรียกอะไรเรียกพายหรือเค้กไม่แน่ใจครับหน้าตาสวยมากเดี๋ยวผมให้พ่อดูคลิปก่อนที่จะส่งมาพี่พลอยบอกแล้วว่าทำอันนี้แล้วก็หน้าตาสวยกว่านี้เพราะว่านี่เขาส่งมาไงพ่อมันขยับมันเนี่ยมีอันนี้อ๋อได้อ่ะนี่เกี่ยวกันยังนี่อันนี้คุ้นไหมเนี่ยคุ้นละคุ้นละยี่นี่นะแล้วแกดูพ่อจะเจออะไรผมเจออะไรโอ้เหมือนกันมันปูครับนี่มันปูมันปูของอร่อยอยู่ที่นี่ของอร่อยนี่มีหมดแล้วอันนี้ต้องมันกุ้งแน่นอนนี่นอนมันกุ้งนี่ครับมันปูกับมันกุ้งอันนี้อร่อยนะนี่นะโถแบ่งอย่างละขวดจะได้ไม่แย่งกันเนี่ยไอ้2อันเนี้ยครับไม่แน่ใจว่ามีขายหรือเปล่าเนาะ
ไอ้สองอันนี้นะอาจจะทำเมนูใหม่ขายในกรุงเทพหรือว่าใครสั่งเนี้ยผมไม่แน่ใจลองติดต่อไปหาพี่พลอยดูนะครับแต่สองอันเนี้ยแน่นอนแน่นอนขายแน่นอนแน่นอนมีขายอร่อยแล้วก็อร่อยแน่นอนอย่าลืมไปสนับสนุนพี่พลอยด้วยนะครับส่งของส่งอะไรมาให้กินเยอะมากนี่อร่อยแน่นอนก่อนที่พี่พลอยจะส่งมานะพี่พลอยส่งไอ้คลิปที่แบบว่าตอนทำตอนที่ทำเสร็จแล้วก็บอกว่าอันนี้เป็นของขวัญนะแล้วก็อวยพรมีคลิปด้วยผมลงไปแล้วเดี๋ยวผมเอาขึ้นในคลิปให้ดูด้วยนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์สุขสันต์วันเกิดนะเจ้าแต่งเองกับมือเลยนะค่ะอีเนอร์เวลาจะกินอย่าลืมดันตังลุ่มนี่ถอดออกมาอีเนอร์ขอให้มีความสุขนักๆนะเจ้าช่องดังๆปังๆเปรี้ยงเปรี้ยงนะคะคุณแสนดันออกมางี้นะหวังว่าจะไม่เละนะคะสภาพนี้จ้าอันนี้กินได้หมดแล้วเนาะกินได้ดอกกินยังได้หมดแล้วเนาะดอกนี้ไม่แน่ใจอ่ะอันนี้มันกินมั้งเออว่าของพูดนะไม่แน่ใจว่าดอกกินไหมลืมถามพี่พลอยเดี๋ยวเรากินแต่ผลไม้กับเค้กข้างในเนาะอืมอันนี้ดอกไปก่อนกินน้ำลายแล้วกินได้ไหมมันกินได้เลยเนี่ยกินค่ะเออกินเอาเลยแต่ว่าอันนี้เดี๋ยวเราค่อยไปอุ่นหน่อยไม่อุ่นแล้วนะครับพอกินนี่ก่อนกินนี่ก่อนเขามีดอย่างงี้พ่อฮะทำไงเนี่ยเมื่อกี้ว่านกพลอยรันก้นขึ้นใช่ไหมดันอ่ะเออมารันขึ้นนี่อ่ะโอ้นี่เออไหนข้างล่างข้างล่างมันจะมีมันมีหูอยู่กะมันเป็นแบบเหมือนเป็นช่องให้ดันนะพ่อนี่อ๋อเออรันเลยดันดูนะข้อมืออย่างนี้ไหมกลัวมันพุ่งขึ้นมาเออไงเออไงดันขึ้นปวดเลยดันขึ้นจริงนะมันไม่ติดเนาะติดนะติดอันนี้อะไรดันออกกับอะไรอ่ะดันออกได้แน่นี่นี่ไงรับพ่อเอามือรับมาเลยมันมีเหล็กข้างในโอ้สวยงามเอาอะไรเนี่ยนะเอาอะไรเดี๋ยวก็รันโอ้ยอย่างนี้แม่อย่างนี้สวยมากพ่อจะเอานี่เหรอเออดูเอาแล้วก็เอาได้ก่อนนี่สวยมากดูข้างนะเออปล่อยเลยปล่อยเลยครับนี่โหสวยงามเฮ้ยสวยนะสวยๆๆเขาเรียกว่าอะไรอะครับเค้กพายหรอเค้กอะไรเนาะเค้กหอมอะเออหอมเคี่ยวอะไรก็กินแล้วเนาะไม่ไหวละเค้กอะไรกินแล้วครับกินออกมาขอบคุณมากครับพี่พลอยน่ากินมากขอบคุณนักสวยเลยเดี๋ยวหั่นดีกว่าเอาหั่นเลยของหั่นของฝากของขวัญวันเกิดของฝากวันเกิดครับนี่เนาะหั่นลงไปอย่างนี้เลยเนาะอันนี้ครับเอาชิ้นเล็กหน่อยไหมอันนั้นแหละอันนี้อีกชิ้นเนาะอีกหน่อยชิ้นเออเนี่ยมันสวยอะไม่ค่อยอยากหั่นอะลองกินนะไปเอาไว้รูปวะเอาไว้ดูไหมนี่เป็นชิ้นโอ้สวยงามเอาพ่อเอาก่อน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 สองคนเอาก่อนเอาคนนี้คนอันมาฉันมันอยู่เนาะสั่นเลยอ่ะยังไงนี่เอ้าโอ้ยกินก่อนมากินพร้อมกันเลยเอ้าอ้าวดอกกินได้ไหมไรกันไรกันไรกันไม่แน่ใจพี่พลอยไม่กล้ากินดอกอ่ะเอาดอกลงมาก่อนเอาไหนว่ากินได้น่าจะกินได้แหละเดี๋ยวเราไม่เคยกินอ่ะมีทองเลยมีทองถ้ากินแล้วนะทองเลยอยู่ในตู้เลยมีตลอดเวลาเลยเจ๊ก้าเอาที่ไปในตู้แล้วตีในตู้นะเดี๋ยวมาหั่นฉมือเนอะจะไว้ในตู้ก่อนเอาชิ้นไปนึกดูก่อนเอ้าลุยพร้อมกันเลยครับหอมมึงบอกท่าหน่อยอีกอ่ะโมขนาดอีกอ่ะโมขนาดอีกอ่ะโมขนาดมันมีกลิ่นหอมหวานเปรี้ยวนิดหน่อยหวานกำลังดีไม่หวานมากกำลังดีอ่ะอันนี้ขนาดยังไม่ได้กินเค้กไอ้กรอบๆเนี่ยลองเอานะแล้วผลไม้มันอ่ะมันออกเปรี้ยวตัดหวานมากอร่อยเนี่ยกรอบนี้ที่กรอบในหอมขนาดยังไม่รู้จักชื่อเลยไม่รู้ว่าเค้กอะไรเนี่ยกินกล้วยทามจิ้มมันก่อนฮะถ้ากินกล้วยทามจิ้มเคี่ยงอย่างนี้เฮ้อถ้าเขาว่ามันเป็นพิษแต่มันกินไปแล้วจริงๆต้องถามก่อนกินนะพ่อเอาโทษมั่งเลยเอาสตรอเบอรี่ด้วยเอาจับเลยพ่อนี่ดีทุกอย่างครับพี่พลอยไม่มีอะไรเสียเลยหน้าก็ออกมาสวยอยู่พี่พลอยกลัวแบบว่าส่งมาแล้วมันหน้ามันจะเละยังไงโอ้มันเละไม่เละมันเละนู่นนี่สวยงามผลไม้ส่วนใหญ่มันจะออกเปรี้ยวเนาะเพื่อให้ตัดกับเค้กที่มันหวานนะพ่อมันกินของมันอ่ะกินรวมกันแล้วมันเข้า
ไม่อร่อยหรอกเดี๋ยวไว้พ่อสักหน่อยไอ้ที่เหลือเดี๋ยวให้แม่ชิมกันดอกเป็นรอยมีดอ่ะไม่เป็นไรมั้งอืมไม่รู้ไม่รู้ต้องส่งคืนมั้ยเนี่ยพี่พลอยอืมเราก็ไม่รู้จะทำไม่เป็นอ่ะอืมเราทำให้ก่อนแต่ว่าเป็นรอยมีดไปแล้วครับอร่อยมันต้องตัดนี่หน่อยเออไหมเดี๋ยวแบ่งให้พ่อไปคือแบบชิ้นหนึ่งเหนียวไงแต่น่าจะต้องเก็บนานไม่ได้เพราะมันต้องแช่เย็นนะอันนี้น่าจะละลายไหมนี่สวยงามอร่อย อร่อยปกติเนี่ยเขากินอาหารเขาค่อยมากินของหวานไหมเหรออืมเนี่ยทนเหมือนได้เนาะเห็นหน้าทนเหมือนได้ปันเห็นแล้วขยักได้ว่ะหอมเลยอ่ะขอบคุณมากๆนะครับพี่พลอยที่ส่งเค้กมาให้ผมในวันเกิดนะจะได้กินกันทั้งครอบครัวเลยครอบครัวอร่อยมากอร่อยไม่รู้ว่าชื่ออะไรครับแต่ว่าอร่อยหน้าตาสวยสวยเหมือนคนทำอ่ะเมียนกะหลอกพลอยเห็นไหมใจรีด้วยหุ่นห้างตูก็เรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยแข็งตูเรียบร้อยเอาผ่านเอาเข้ายังไงทีนี้เอามือเข้าอ่ะมือรองไว้ไม่กะไม่เอามือขึ้นมาอย่างนี้ไหมปล่อยลงไปได้ใช่ไหมออกไปออกไปโอเคนี่กวาดเลยกะมันจะได้อยู่ทรงไว้ครับกลัวมันพังถ้ามาบอกมากเลยเอากินยากเลยจริงเอาเดี๋ยวนี้อะไรออกอ่ะถ้าไม่บอกในคลิปนี้ผมไม่รู้ว่าจะดันยังไงอาจจะตัดอย่างนี้เลยเนี่ยสุดยอดมาเดี๋ยวเราไปจัดการกุ้งกันต่อครับรุมน้ำก่อนนะครับผมไปชิงนะครับผมซึ้งเอาลงไปกินกินให้ออกก่อนเนาะว้าวนี่โอ้มันเหลืองเลยครับอันนี้เป็นปูอันนี้เป็นปูเลยเนาะโอ้ยไข่ไข่เขาลงไข่วายเนื้อปูเน้นๆครับว้าวโอ้กลิ่นนี้หอมเลยเนี่ยหอมขนาดละเราไปอุ่นสักหน่อยเนาะอุ่นหน่อยได้ร้อนหน่อยพอโดมดูกลิ่นไม่เหมือนกันปูอันนี้กุ้งอันนี้ปูหอมเลยหอมเหมือนกันเลยกุ้งและปูกลิ่นมันคนละอย่างข้าวผัดปูเนื้อปูเน้นๆท็อปด้วยไข่ดองเอาปูลงก่อนปูลงก่อนเลยปูลงไอ้ละโอ้ยจานด้วยกุ้งปูด้วยวิธีอุ่นแบบครัวประภัยครับไอ้พวยพุ่งแล้วครับผมอันนี้ก็ผ่านไป5นาที10นาทีครับไปละอุ่นเฉยๆปึ๊บอุ้ยมาเลยมาเปิดดูครับว้าวอุ้ยหอมมากคุณผู้ชมปึ๊บเออรอปึ๊บอุ้ยติดๆๆลั่นๆเข้านี่ครับผมปึ๊บอุ้ยใครๆไปติดต่อหน่อยหอมขนาดละได้เวลาชิมแล้วครับผมเอาปูก่อนเนาะจะปูก่อนปูปูข้าวผัดปูปูข้าวผัดปูเอาละครับตัดเบยอุ้ยโอ้ยอีกะหม้อขนาดอีกะหม้อขนาดอีกะอีกะหม้อขนาดหอมปูขนาดหอมเนาะหอมปูแล้วก็มันด้วยเนอะเนื้อปูไงพ่อเนื้อปูเน้นๆลองไข่นี่ไข่ดองไข่แดงดองมันจะเข้าไหมคล้ายๆที่พี่พลอยไปส่งมานี่อันนี้กินกับไข่ดองด้วยเพิ่มความมันโอ้โหมันมันน่ะหวานนิดหน่อยหมอได้เนื้อเนาะสุดยอดเลยอ่ะปูไอ้กุ้งกุ้งอ่ะข้าวผัดกุ้งครับอันนี้อ่ะเนื้อยุกเลยเอาเลยก่อนยองกับผัดก่อนผัดกุ้งมีชิ้นน้อยๆเนี่ยนี่ครับเฮ้ยกุ้งนี่หอมมากเลยอ่ะอันนี้ความกุ้งคานาระหอมมั้ยหอมมันก็มันมันแตกต่างกันเนอะแต่กุ้งก็ปรุงแล้วกุ้งก็เหมือนกันมันมันอ่ะกินก็เหมือนกันโอ้นี่ก็อร่อยขนาดละลองลองมันนี่หน่อยเนี่ยมันเหลืองเหลืองเนี่ยนี่เหรอครับโอ้ยดูดิดูมันอ่ะนี่ครับมันกุ้งเน้นๆพอเดี๋ยวเรื่อง
กดเธอเหมือนที่เราไปกินใช่ไหมที่อยุธยาที่เราไปกินอ่ะเหมือนนั่นแหละโอ้หมดเลยเนอะสุดยอดเลยอ่ะมันหอมบอกมาถูกนะมันก็กินมาเนี่ยกินด้วยนะมาเลยมาเลยเดี๋ยวไหวแล้วครับโอ้ยได้กินอ๋อต่อโอ้ยมันกุ้งมันปูครับอย่าลืมนะครับสนับสนุนพี่พลอยสุดยอดละขอจัดหอมหอมจริงเนี่ยลองในไข่ดิลองไข่เนี่ยมันก็หอมหอมนี่ไข่เนี่ยไข่ดองเผ็ดร้องเผ็ดโอ้ข้าวผัดปูเนื้อปูเน้นๆแล้วก็ไข่ดองครับรอไข่กลิ่นไม่เหมือนกันเลยนะไม่เหมือนกันแต่พอชอบบ้างสองอย่างอ่ะใช่อร่อยเหมือนกันอ่ะเหมือนกันค่อยกินขาดให้อิ่มแล้วน่ะใช่มันกุ้งแดงเหมาะเลยมันกุ้งหอมมากหวานหวานมันของอร่อยของอร่อยคุณผู้ชมเหมาะเอาน่ากันนะตักกันตักเลยตักเยอะเลยตักหมดเลยก็โอ้ยวันนี้เหมือนย่างมาหน่อยแล้วเนี่ยหอมก็อร่อยมันหอมแล้วก็มันเลยหอมเลยออกมาถูกนะเหมาะเนื้อกุ้งพ่อสดมากแน่นมากเนี่ยเอาเลยก็คือครับเนื้อมันแน่นมากเลยนะนี่กุ้งแน่นเลยตอนที่พลอยมาทำน่าจะเป็นสดๆเลยอ่ะแต่นี่ส่งมาแล้วเนื้อยังแน่นอยู่เลยอ่ะนี่เอาพี่ครับกรึบกรึบเนื้อหวานเนื้อหวานเกือบเลยขอบคุณน้องนักน้องพลอยส่งมาให้นี่เยอะเหมือนกันเนี่ยข้าวผัดเนี่ยพ่อเนี่ยคนถ่ายไม่รู้หมดหรือเปล่าบ้างนะข้าวผุดมันกุ้งอ่ะคือมันคล้ายๆมันกุ้งตัวนี้เลยแต่มันกุ้งก็มีอยู่กันมีกลิ่นมันหนูดองนี่เหมือนนะเอาว่ะจริงๆนี่ก็อร่อยมากแล้วนะครับอยากแกะให้คุณผู้ชมดูเฉยๆว่าข้างในเป็นไงนี่มันกุ้งดูดิข้นๆอย่างนี้เลยนะคล้ายๆกันเลยครับที่ผัดมาเนี่ยที่พลอยเอานี้ผัดด้วยเปล่าหอมมากหม้อกําเดียวนั่นนะนี่มันกุ้งครับมันปูมันปูก็ใส่ข้าวผัดปูนี่มีเนื้อปูด้วยนะเนี่ยกันเชียงปูเนื้อปูม้าเอามาหอมอ่ะนี่ครับปูนะครับมันปูมันกุ้งมันปูสนใจสั่งได้ครับพลอยโฮมเมดมันกุ้งกับมันปูเนี่ยจะมาใกล้ด้วยเหรอกินตัวละเลยได้ตัวละเลยมันปูหอมมากหอมหอมกับข้าวเหนียวก็ได้ข้าวสวยก็ดีเราชอบกินกับข้าวเนาะกับข้าวกันถ้าอะไรไปก็ดีละเป็นพักละลุยนาข้าวกินเลยข้าวสวยร้อนๆนะปรุงใหม่ๆใส่คุกเลยพ่อไข่เนี่ยเหรอเนี่ยต้องเกลือเหรอครับต้องเกลือต้องเกลือเอาเอา
กุ้งคนครึ่งเนื้อแน่นๆถ้าทำขายถาดเท่าไหร่เนี่ยกุ้งทั้งสองตัวแล้วกุ้งแม่น้ำสองตัวไม่ใช่ตัวเล็กๆนะครับแข็งไม่เพี้ยนด้วยนี่นะมันไม่ผิดด้วยอย่างนี้มีทั้งของหวานมีทั้งของคาวครบเลยครบชุดเขากินปิดผาไว้แม่ตุยันมากินหลายวันก็ไล่นี่แต่อย่าใช้ช้อนที่เราตักนะครับต้องเป็นอันที่มันไม่โดนปากเราไม่งั้นมันจะเสียเอาจ้อนกินใหม่ๆเนาะตักออกมานี่ครับอร่อยมากชูยอดเลยมันกุ้งมันปูข้าวผัดกุ้งข้าวผัดปูลองพอสมาให้มีเค้กด้วยมีเค้กด้วยหลายอย่างมากครับขอบคุณคำอวยพรวันเกิดนะทุกคนด้วยครับที่คอมเมนต์วันเกิดผมแล้วก็ของกินอร่อยอร่อยอันนี้นะมีมันกุ้งมันปูอย่างละสองกระปุกนี่นะนี่เราสั่งได้เนี่ยสั่งได้อันนี้สั่งได้ครับสั่งได้อยากลองชิมลองทานสั่งเลยนะเหมาะดีหนึ่งไม่ผิดหวังรสชาติอร่อยสวยเขาเหนียวไรทู่อย่างเลยเอาลุยเข้าก็เหมือนแม่โชว์โทษโอเควันนี้ก็ประมาณนี้นะพ่อเนาะครับผมขอบคุณสำหรับการรับชมนะครับถ้าชอบก็ฝากไลค์ฝากแชร์ฝากกดติดตามด้วยนะครับผมไปแล้วครับสวัสดีครับสวัสดีครับผมทุกท่านนะครับวันนี้นะครับน้องพลอยนะครับส่งมาให้นะครับผมหลายอย่างนะครับอย่างโอ้หมอกขนาดเลยครับผมสุดยอด